่อเรื่องนี้นะคะเรื่องที่มีได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอิงในเรื่องของศาสนานิดนึงถามว่าทำไมถึงเราถึงได้พูดในเรื่องศาสนาก็คือในเรื่องของความงมงายเพราะว่าถ้าใครได้ดูนะที่เขาไปออกรายการโหนกระแสนี่ก็ได้ดูนะแต่ว่าดูไม่ครบทุกเม็ดทุกประโยคเพราะทนดูไม่ได้แต่ว่าดูแล้วก็ขำดีนะเพราะว่าในรายการเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นพิธีกรคุณหนุ่มกันชัยก็ไม่มีใครเชื่อเลยว่างั้นเถอะนะซึ่งเราเห็นได้ชัดมากเลยว่าคนที่เป็นอาจารย์เอกอะไรเนี่ยนะฝ่ามือพลังจิตเนี่ยเป็นคนที่หากินกับความงมงายนะแล้วก็มีการอาจจะมีการเรียกรับเงินด้วยซ้ำซึ่งคนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยยังมองว่าเขาไม่ได้เรียกรับเงินซึ่งไม่จริงในรายการเนี่ยเห็นชัดมากนะคะว่าคุณกันชัยยังพูดเลยว่าคุณจะมาบอกปัดแบบนี้ไม่ได้คือเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของทางลูกศิษย์เขาหรือว่าคนที่มาจัดการลูกศิษย์ลูกหาอะไรประมาณนี้คือมี่ก็เห็นด้วยเพราะตอนที่มี่ฟังอะนะจากปากปุ๊บเนี่ยมี่คิดเลยว่าโหนี่มันมิจฉาชีพชัดๆอะที่คุณมีพยายามเขาเรียกอะไรพยายามปัดสว่าก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยกูไม่ได้เรียกรับเงินนะแต่ว่าจะเป็นคนไหนมาแอบอ้างกูแล้วไปเรียกรับเงินอันนั้นไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมี่ฟังจบเนี่ยมี่ก็คิดเองนะคะว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยในรายการเนี่ยคุณหนุ่มกันชัยก็ออกมาพูดแบบเดียวกับที่มีคิดเลยก็คือบอกเฮ้ยคุณจะอ้างแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณอ้างแบบเนี้ยแสดงว่าอย่างนี้ผมก็อ้างได้สิสมมติว่าผมให้ใครก็แล้วแต่ลูกน้องผมหรืออะไรเงี้ยไปเรียกรับเงินจากคนอื่นว่าถ้าจะมาออกรายการหนกระแสเนี่ยคุณต้องเสียเงิน 300,000 อะไรแบบเนี้ยพอเป็นเรื่องขึ้นมาผมบอกเฮ้ยผมไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นคนเรียกแต่ถ้าจะมีลูกน้องหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไปแอบอ้างอันนี้ผมไม่รู้อะไรแบบเนี้ยเห็นไหมคะว่าคุณกันชัยก็พูดไงว่าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณจะให้ใครไปเรียกรับเงินแทนก็ได้แล้วคุณก็อ้างว่าคุณไม่รู้มันไม่ได้ไงมันไม่ได้แล้วมันก็มีข่าวมานะคะว่าจะมีการเรียกรับเงินแล้วทีนี้เนี่ยมีเข้าไปดูในความคิดเห็นของโซเชียลนะบางคนก็เป็นพวกงมงายคือแค่เราอ่านจากการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเรารู้เลยว่าใครงมงายไม่งมงายก็คือแม้กระทั่งการออกมาพิสูจน์นะคะหรือว่าแสดงให้ทุกคนได้เห็นผ่านรายการหนกระแสเราก็ยังเห็นว่ามันตลกเลยคือเราถึงได้พูดไงว่าเราไม่ศรัทธาการทรงเจ้าเข้าผีหรือว่าการมาเป็นหมอแมะมาจับทรงจับเส้นอะไรเงี้ยคือเราไม่ค่อยศรัทธาแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทางคนที่เชื่อหรือว่างมงายนี่ก็จะมองนะคะบอกว่าเฮ้ยมันโอเคนะเว้ยเนี่ยมันมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีกำลังจะบอกให้ฟังไงว่าคนที่เป็นโรคอุปทานเนี่ยก็มีไม่น้อยนะมีมากเลยคนที่เป็นโรคอุปทานทั้งคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่คิดว่าตัวเองนั้นเจ็บป่วยก็มีมโนเป็นโรคมโนคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกมันแล้วแต่คนแต่ว่าเรื่องของการมโนเนี่ยมีจริงมีเคยมีลักษณะผู้ป่วยที่คิดว่าตัวเองป่วยอยู่ตลอดเวลาก็มีนะแล้วก็เป็นงานเสพติดอ่ะต้องไปหาหมอแล้วจะมองว่าตัวเองนั้นป่วยตลอดเวลาก็มีหรือบางคนก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นการซื้อความสบายใจก็มีนะประเภทที่ว่าพอไปถึงมือหมอแล้วอ่ะหนูเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ตัวเองนั้นศรัทธาอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกเบาใจมันเขาเรียกอะไรมันผ่อนคลายทางจิตใจไปได้บ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยบางคนบอกโอ้โหเนี่ยพอถึงมือหมอเอามือลูบหัวหมอมือลูบหลังหมอมือบีบนวดๆเนี่ยอุ้ยหายไปปิดทิ้งเลยอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละมิถึงได้บอกว่ามันหากินกับความเชื่อแล้วมิเชื่อว่าคนที่จิตอ่อนหรือว่าคนที่งมงายเนี่ยมันจะมีความเชื่อในระดับนึงอยู่แล้วว่าอยากจะให้หมอเนี่ยได้แมะสักนิดนึงอยากจะให้หมอเนี่ยได้เอาฝ่ามือเนี่ยแตะหัวสักนิดนึงมันจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยถามว่าทำไมมี่ถึงได้พูดอย่างนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เป็นพวกพระ
หรือพวกสายดำสายมูสายงมงายเกจิอาจารย์พวกนี้คุณสังเกตดิเวลาที่ญาติโยมคุณหญิงคุณนายหรืออะไรเนี่ยไปกราบแล้วได้น้ำมนต์สักนิดนึงเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยประพรมไปสักนิดหรือว่าไอ้มิไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่พระหรือว่าเนรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาจะเอาไว้จุ่มน้ำมนต์แล้วก็เอาไว้ฟาดหรือว่าสลัดให้ญาติโยมเนี่ยมิไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่คุณเคยเห็นไหมว่าบางวัดหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยที่มันมีคลิปไวรัลที่ออกมามิดูแล้วมิขำมากเลยที่เขาให้เด็กอายุไม่กี่ขวบเอาไอเนี่ยจุ่มแล้วก็เอาไปฟาดญาติโยมที่มาเนี่ยแล้วไม่ได้ฟาดแบบเบาๆนะไม่ใช่แค่การประพรมนะคือเรียกว่าฟาดเลยดีกว่าหัวนี่สั่นเลยอ่ะคือแล้วพวกญาติโยมพวกเนี้ยก็คือด้วยความดีใจอ่ะคือเนนคนนี้ก็ฟาดแบบอย่างเต็มเหนียวเลยนะแล้วมีถามนิดนึงว่าถ้าคอเขาเคลื่อนไปเนี่ยใครรับผิดชอบแต่ว่าโอเคคนที่เป็นสายงมงายก็อาจจะดีใจว่าเนี่ยการที่มารับน้ำมนต์จากเนนน้อยคนนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มองว่ามันทำให้เรามีความรู้สึกอนาถใจกับศาสนาพุทธจริงๆนะเพราะเราเคยพูดไปแล้วว่าถ้าคุณศึกษาถึงความถ่องแท้เนี่ยศาสนาพุทธเขาไม่ได้สอนให้คุณงมงายเลยนะแต่พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสายดำทั้งนั้นเลยแล้วก็หากินกับเนี่ยแหละกับพุทธหากินกับศาสนาก็คือการที่คุณตั้งตนมาเป็นเกจิอาจารย์หรือว่าเป็นเนนน้อยมหาสัจจันทร์อะไรพวกนี้แล้วเวลาที่คุณเรียกรับกับการขายน้ำมนต์การเปิดให้มีการเข้าไปนี่ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรสักการะหรอหรืออะไรอ่ะไปมันก็ไม่ใช่เข้าไปกราบไหมซึ่งมันตลกมากการที่คุณไปศรัทธาเนนน้อยหรืออะไรซึ่งมันเป็นการตัดฉากทั้งหมดอะแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่ใครจะกราบไหว้ก็เรื่องของคุณแต่ว่ามีกำลังจะชี้ให้ทุกคนเห็นไงว่าชาวพุทธเราเนี่ยถามจริงว่าคุณเป็นพุทธหรือว่าคุณเป็นพราหมณ์เพราะส่วนใหญ่เป็นคนที่งมงายแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาถึงศาสนาพุทธอย่างถ่องแท้พูดจริงๆนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่นะในรายการโหนกระแสถ้าทุกคนได้ดูจะเห็นชัดเลยว่าเขาจะเอาเรื่องกันอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจารย์เอกอะไรคนเนี้ยก็พยายามที่จะบอกเลยว่าเนี่ยเขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะที่ไปหาเขาแล้วหายเป็นปลิดทิ้งเลยอ่ะโอ้โหคือไปรูปๆ 2-3 ทีนี่คือวิ่งได้เลยนะวิ่งกลับบ้านเลยอ่ะมีดูแล้วมีขำอ่ะที่เขาแบบไปกระชาก 2-3 ทีแล้วก็แบบว่าหายเลยแบบหายเป็นปลิดทิ้งเลยก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะก็มาดูกันละกันอันนี้เป็นข่าวของทางมติชนนะคะบอกว่าโดนแล้วสบสนะแจ้งตำรวจปคปปคบนะคะบอกเอาผิดอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเขาบอกว่าเอาแล้วนะเป็นเรื่องละก็วันที่16นะวันนี้แหละเมื่อตอนประมาณ 11:30 ที่กองบังคับการปราบปรามการทำทุจริตเนี่ยแหละคุ้มครองผู้บริโภคนะนายชาตรีพินใหญ่นะเป็นผอ.กองกฎหมายกรมสนับสนุนแล้วก็บริการสุขภาพนะเป็นตัวแทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือที่เรียกกันว่าสบส.นะได้นำจดหมายขออภัยไม่ใช่นำเอกสารละกันนำเอกสารทั้งหมดเลยหลักฐานทั้งหมดนะได้เข้าพบทางว่าที่เจ้าหน้าที่กันละกันนะเพราะว่ามีหลายคนเราขี้เกียจอ่านนะคะเพราะว่ามียศอะไรเยอะแยะหมดเลยเอาง่ายๆว่าเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายกิรติสมคิดหรือว่าอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตนะคะหรือว่าชลน่าน2 บางคนเขาแซวนะว่าหน้าเหมือนหมอชลน่านน้ำเป็นชลน่าน2อายุ53ปีในฐานความผิดนะคะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ประกอบสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรณีของการเปิดให้บริการสถานผู้ป่วยโดยวิธีการตบแล้วก็ถีบ
อันนี้มิเห็นด้วยนะว่ามิจฉาชีพชัดเจนคือคุณมากล่าวอ้างว่าเป็นสำนักแพทย์เป็นสถานบำบัดหรืออะไรมาไม่ได้ไงเพราะคุณไม่ได้รับอนุญาตสักอย่างหนึ่งแล้วคุณมาเตะๆดึงดึงถีบๆรูปๆคำๆบีบๆนวดๆนะแล้วคุณบอกว่าคุณเนี่ยคุณแม่แล้วหายอะไรเงี้ยคือแม่งมิจฉาชีพทัวร์เลยนะคะอันนี้สมควรเห็นสมควรเลยแล้วก็นายชาตรีนะคะกล่าวบอกว่าเขาเนี่ยได้รับมอบหมายให้เข้ามาพบตำรวจปคบนะเพื่อแจ้งตำรวจนะให้มีการดำเนินคดีกับอาจารย์เอกพลังมือพลังจิตนะฝ่ามือพลังจิตหลังจากที่ได้พบการกระทำของอาจารย์เอกนะตามคลิปที่เป็นคลิปไวรัลนะคะมีทั้งตบมีทั้งถีบมีทั้งดึงมีทั้งกระชากเพื่อรักษาผู้ป่วยรวมถึงการเปิดสำนักงานเป็นสถานพยาบาลจึงเข้าข่ายความผิดนะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าจะเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าหมอเถื่อนชัดเจนเลยคือมึงคือหมอเถื่อนไงคือมึงไม่มีใบอนุญาตเลยแต่มึงตั้งตัวเองเป็นศาสนาคือมิมองว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้ต่างอะไรกับพระบิดาเลยถูกไหมพระบิดานั่นก็เช่นกันก็คือตั้งตัวเองเป็นพ่อหมอแล้วก็ผลิตอะไรก็ไม่รู้อาจมออกมาให้คนเช่าเอาไปแล้วก็ไปรักษาโรคอ่ะพระบิดากับอาจารย์เอกเนี่ยคือจุงมือเข้าป่าไปพร้อมกันเลยนะอันนี้พูดจริงๆแล้วมีก็แบบตลกอ่ะตลกคือคุณนึกสภาพอ่ะว่าคนพุทธอ่ะแม่งไปนั่งแดกน้ำส้วมอ่ะแล้วก็บอกเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วสามารถกินดื่มน้ำส้วมน้ำเยี่ยวแล้วบอกว่าสามารถรักษาโรคได้เนี่ยแหละไม่ได้ต่างกันเลยมีถึงได้บอกไงคุณลองมองดูให้ถ่องแท้ว่าเนี่ยมันเป็นพุทธหรือว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนคนง่าวที่ไม่รู้จักแยกแยะแต่เพียงแค่ดื่มน้ำเยี่ยวดื่มน้ำส้วมแล้วคุณก็สบายใจว่าคุณได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วมันรักษาโรคคุณได้เนี่ยแหละมิถึงได้บอกว่าคุณดูคนจำพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมิถามนิดนึงว่าคุณจะสามารถเชื่อคนพวกนี้ได้อย่างไรนะว่าโอ้ยเนี่ยอาจารย์พวกเนี้ยศักดิ์สิทธิ์พระบิดาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ผมเนี่ยได้กินอาจมได้กินขี้ใครของเขาแล้วเนี่ยผมหายเป็นเป็ดทิ้งเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมเดินกระเพกกระเพกกระเพกแต่ตอนนี้โอ้โหผมวิ่งได้เลยวิ่งมาราธอนได้เลยอ่ะมิถึงได้บอกคุณสามารถเชื่อคนพวกนี้ได้ถามจริงมันเป็นเพียงแค่อุปทานหมู่หรือเป็นเข้าข่ายเหมือนเป็นคนที่ไม่สมประกอบเลยสักอย่างนึงที่เป็นโรคมโนหรือเป็นโรคอุปทานนะคะแบบขอให้ได้เจอพวกคนมีของคนมีองค์อะไรพวกนี้แล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยในการพูดกับคนที่งมงายจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยแหละเห็นไหมพอเราพูดถึงพระบิดาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันกรณีเดียวกันเลยอะนะแล้วก็เดี๋ยวนะคือทำไมเว็บไซต์มติชนมีเข้าไม่ได้นะคะสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งเหมือนมันจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะคะสักครู่ค่ะอันนี้ก็ต้องเรียกอะไรพระบิดามีของนะทำให้เว็บไซต์มติชนมีกำลังอ่านอยู่นี่หายไปเลยนะอันนี้แซวตัวเองเล่นเนาะไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะมีถอยเอาไปก่อน ขอเข้าใหม่ค้างไปเลยอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตของแท้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะคะมีขอทำไมมันค้างเลยนะคะมันค้างจริงค้างจังเลยเนี่ยเข้าไม่ได้เดี๋ยวมีขอเปลี่ยนเครื่องก่อนนะคะอ
ค้างจริงๆนี่เข้าไม่ได้2เครื่องเลยนะเนี่ยสอเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีไปเซิร์ชหาเองก็ได้โดนแล้วสอบอคอเข้าไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะคะมีเข้าไปทางโครมใหม่แปลกมากเพราะอะไรเอ่ยโอเคงั้นมีขอไปของมติชนมีเข้าไม่ได้นะแต่ว่ามีเข้าของทาง PPTV ได้โอเคเนาะก็มาดูกันนะคะเขาบอกว่าแจ้งความทางอาจารย์เอกเนี่ยแหละ3ข้อหามีการเล็งเอาผิดนะดารารับเชิญด้วยก็คือคุณเมฆนะวินัยไกรบุตรซึ่งอันนี้มีพูดด้วยความสัตย์จริงนะมีมองว่าคุณเมฆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาได้รับผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเท่าที่มีได้ฟังคร่าวๆอ่ะนะคุณแม่เขาก็บอกว่าตัวเขาอาการดีขึ้นนะก็อย่างที่บอกอันนี้เราไม่ทราบหรอกคุณไปรักษาอะไรกันยังไงแต่ว่ามันไม่ได้รับการรับรองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องถูกเรียกแล้วก็ไปให้การด้วยแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะบอกว่าเนี่ยแหละดารานะคะนักแสดงที่ได้มีการถ่ายคลิปแล้วก็ไปเชิญชวนคือจริงๆแล้วมีมองว่าคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์นะเอาพูดจริงๆคือเหมือนกับว่าเขาคงจะไปคุยกันหลังไมค์นะว่าเนี่ยคุณเป็นอาการอย่างเงี้ยคุณมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผมอะคล้ายๆว่ามาร่วมด้วยช่วยกันอีกฝ่ายนึงก็ได้ผลประโยชน์ถูกไหมคะส่วนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเนี่ยยังไงคุณก็มาเป็นหน้าม้าให้กับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาจะไปรักษาอะไรยังไงแล้วเขาได้ผลยังไงไปกล่าวอ้างยังไงอันนี้มีไม่ทราบนะเพราะว่าตามที่เขาได้พูดนะว่าอวัยวะส่วนสำคัญของเขาเนี่ยยังมีเลือดฝาดขึ้นมาเลยนะคะใบหน้าลิ้นเนื้อตัวอะไรที่เขาคุยมาซึ่งเราอันนี้เราไม่ทราบว่าเขาไปทานยาหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าเอาง่ายๆว่ามีมองว่าเขาเป็นหนึ่งในหน้าม้าแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคล้ายๆเป็นพรีเซนเตอร์ว่างั้นเถอะนะส่วนใครจะเชื่อหรือยังไงเราไม่ทราบนะแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่ในทางกฎหมายเนี่ยก็คือโดนเรียกตัวไปทั้งหมดเลยนะก็บอกว่าโดยรวมเนี่ยมีการแจ้งทั้งหมดนะ3ข้อหาเลยก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะคะบอกว่ามีทั้งประกอบสถานบริการสุขภาพโดยที่ว่าไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือเป็นหมอเถื่อนหรือว่าเป็นคลินิกเถื่อนนะคะโดยที่ไม่มีใบอนุญาตสักอย่างหนึ่งถามว่าบางคนอาจจะมาด่ามี่ก็ได้นะแต่มี่อยากจะบอกให้คุณได้ฟังว่าสมมติว่าคุณป่วยแล้วคุณไปหาหมอใกล้ๆบ้านคุณเขาเปิดคลินิกอันนี้ชัดเจนมากเลยแล้วคุณไปหาเขาแล้วเขาจ่ายยาอะไรมาให้คุณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยมีตำรวจเข้าไปทลายแล้วปรากฏว่าหมอคนนั้นเนี่ยเป็นหมอปลอมมีใบอนุญาตปลอมเป็นคลินิกเถื่อนอะไรพวกนี้คุณจะแค้นไหมถามจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าหลับหูหลับตาแล้วเข้าข้างว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเขาจะเปิดไม่เห็นเป็นไรเลยเขาเป็นแพทย์ทางเลือกอะไรเงี้ยแต่มี่จะบอกว่านี่มันคือหมอเถื่อนค่ะมันไม่ได้ต่างอะไรกับพวกหมอกระเป๋าที่ไปฉี่ซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ก็คืออะไรก็คือมันตั้งตัวขึ้นมาเองไงว่ามันเป็นหมอทั้งที่ว่ามันไม่ได้เรียนหมอมาถูกไหมแล้วมันก็เที่ยวไปจ่ายยาหรือไปฉีดยาซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้จนกระทั่งหน้าเน่าหน้าย้อยอะไรพวกประเภทนี้แล้วก็เป็นข่าวในปัจจุบันนี้แหละนี่ถึงได้บอกว่าคุณต้องศึกษาดูให้ดีว่าในลักษณะของอาจารย์เอกเนี่ยมันเข้าข่ายมิจฉาชีพชัดๆเลยนะแต่ว่ามีมองว่าวินัยไกรบุตรเนี่ยเขา
เขามองว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงถูกไหมเพราะเขาก็ป่วยมาตั้งนานแล้วแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกอะอะไรที่มันจะเข้าทางเขาได้ก็คืออย่างที่บอกถ้ารักษาหายมันก็ดีไม่ดีอาจจะมีเงินสนับสนุนให้ด้วยก็คือเป็นคนที่เป็นนักแสดงรับเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผมก็แล้วกันแล้วคุณก็โฆษณาไปแล้วเดี๋ยวผมก็มีเงินให้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการลองรักษาดูถ้าได้ผลก็โอเคเสมอตัวไปวินวินกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่นะวันนี้เนี่ยทางวินัยไกรบุตรเนี่ยเขาก็บอกว่ามันได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่จะบอกให้นะว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันได้ผลจริงเนี่ยมี่บอกเลยสถานพยาบาลทุกอย่างมึงปิดหมดไปเลยมึงไม่ต้องมีนะโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลมะกุฎโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยคือไปรักษาได้เลยพาไปรักษาองค์พาได้เลยพาไปรักษาทุกคนได้เลยถ้าอาจารย์เอกศักดิ์สิทธิ์จริงมีถึงได้บอกมันเชื่อถืออะไรไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าหมอเก่งๆหมอทางสมองหมอนู่นนี่หมอหมออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณพิสูจน์ได้เลยถูกไหมแต่ว่าคุณจะมาบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างนึงมี่ไม่เชื่อส่วนใครที่จะเชื่อแล้วจะมาด่ามี่ก็ตามสบายนะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะด่าเนี่ยคุณเอาเวลาไปพิสูจน์ดีกว่าก่อนที่ตัวอาจารย์เอกเนี่ยจะเข้าสังเตพูดได้เลยนะเพราะตอนนี้เขาบอกแล้วนะคะว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหานะทั้งหมด3ข้อเลยรวมทั้งวินัยไกรบุตรด้วยนะคือคุณต้องไปพิสูจน์นะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในขบวนการนะแล้วบอกว่าถึงแม้ว่ายังไม่มีการร้องเรียนโดยตรงนะเขาบอกว่าแต่จากการที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปรักษาแต่เนื่องจากในเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีพฤติกรรมในการเข้าข่ายการเปิดการรักษาด้วยการโฆษณาเหมือนกับเป็นการใช้ช่องทางผ่านโซเชียลเนี่ยแหละเป็นการเอาเปรียบนะคะแล้วก็หลอกลวงประชาชนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นในลักษณะของการเข้าข่ายอันเป็นเท็จนะคะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอย่างที่มีพูดแหละไอ้ประเภทที่ว่าไปลูบๆคำๆกระชาก 2-3 ทีถีบนู่นถีบนี่แล้ววิ่งกลับบ้านได้เลยอะไรพวกนี้คือมันล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆหน้าม้าวิ่งจริงเพราะที่ผ่านมาก็เคยมีนะพวกเกจิอาจารย์นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มีหน้าม้าไปหาจะเป็นจะตายนะนอนโทมนอนแสวมาเป็นปีอยู่ดีๆเนี่ยผ้าจานเป่ากระหม่อมแป๊บเดียวเนี่ยคืออ้วกออกมาอาเจียนออกมาแล้วเป็นตะปูอะไรสีดำเหล็กเข็มอะไรไม่รู้ออกมาเป็นกิโลอะไรประมาณนี้แล้วหายเป็นปลิดทิ้งไอ้พวกเนี้ยมันล้วนแล้วแต่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานแล้วนะมิถึงได้บอกไงไอ้เรื่องพวกนี้มิเชื่อมนต์ดำใสคุณใสอะไรทั้งหลายแหล่อะไรพวกนี้คือแล้วแต่นะบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางอีสานหรือว่าอยู่ทางเขมรหรืออะไรพวกนี้อาจจะเชื่อก็ได้เพราะว่านี่ก็เคยได้ฟังว่าทางเหนือเอ่ยเขมรเอ่ยอะไรพวกนี้คือเชื่อในเรื่องพวกนี้แต่ว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าเป็นความเชื่อแล้วคุณไปหากันเองโดยที่ว่าไม่ได้ขึ้นสู่โซเชียลไม่ได้มีการหลอกลวงเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ณวันนี้เนี่ยที่มันเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเข้ามาเล่นกับสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็เอาง่ายๆว่ามาหากินมาหากินกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็พึ่งทางสื่อโซเชียลพึ่งทางดาราอะไรพวกนี้มันก็เข้าข่ายว่าเป็นการหลอกลวงอย่างชนิดที่เรียกว่ามีพรีเซนเตอร์ว่ากันเถอะมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็ถูกเอาผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะคะก็ไปว่ากันตามที่จะพิสูจน์กันก็ณตอนนี้เรามีการพบนะคะว่ามีความผิดใน3กรณีก็คือไม่มีใบอนุญาตในสถานพยาบาลไม่มีใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลป์ไม่มีใบอนุญาตในการเป็นแพทย์แผนไทยเห็นไหมคะคือบอกได้คำเดียวเลยว่ามึงคือหมอเถื่อนเอาง่ายๆมึงคือหมอเถื่อนหรือว่าหมอกระเป๋าหมอที่แอบอ้างว่างั้นเถอะนะแล้วบอกว่าเนี่ยแหละกลุ่มกระบวนการลักษณะนี้มักจะใช้อาศัยช่องว่างในการไม่เข้าถึงการรักษาพยาบาลแล้วก็ฉวยโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ในการใช้กรณีดังกล่าวโดยอยากจะฝากเตือนประชาชนทั้งหลายให้ไปรักษาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งพวกนี้มันก็แปลกนะคุณสังเกตไหมประชาชนคนไทยเราแปลกไม่อยากอยู่ในโลกซีวิไลจะชอบอยู่ในโลกแบบอับๆมืดๆพวกเนี้ยพวกหมอเถื่อนคุณสังเกตไหมไอ้พวกเครื่องสำอางนี่ก็ใช่นะเวลาเขาให้ใช้เครื่องสำอางแบบที่มันเป็นแพร่หลายอะที่มันได้รับอย.หรือว่ามีการโฆษณาอะไรพวกเนี้ยคือคุณสังเกตไหมคนไทยพวกนี้จะไม่ค่อยเชื่อแต่จะไปเชื่อพวกครีมอินเทอร์เน็ตครีมที่มีสารประหลอดครีมที่เป็นไวรัลทางด้านสื่อโซเชียลพวกนี้ซึ่งมันเป็นครีมกิโลอ่ะที่ไอ้พวกบรรดาอินฟลูทั้งหลายหรือว่าพวกแม่ค้าออนไลน์ออกมาเต้นทาง TikTok นุ่งน้อยห่มน้อยนะครีมขาวฉีดกลูต้าอะไรพวกนี้คือเชื่อแล้วแพงด้วยนะกระปุกตลับเล็กๆอะไรเงี้ยขายกัน400-500อ่ะแต่ในขณะที่ว่าครีมที่ได้รับอย.หรือว่าขายกันตามโฆษณากันแบบปลอดภัยอ่ะคือขวดนึงแบบว่า400-500เงี้ยคือมึงไม่ซื้อมึงไปซื้อแบบตลับเล็กๆแบบ5กรัม2กรัม3กรัมอะไรแบบเนี้ยแล้วสีแบบแรงๆเขียวปี๊ดอะไรเงี้ยส้มแปดแดงแจ๋อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ซื้อมาใช้กันเออมีก็ว่าแปลกนะคนไทยเราแปลกมากเลยแล้วก็จะชอบกันมากเลยประเภทที่ว่าซื้อขายกันทาง TikTok หรืออะไรเงี้ยเชื่อกันเออมีก็ว่ามันก็สมควรแล้วแหละที่ทำให้ประเทศเรากลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอันนี้ต้องพูดจริงๆนะเพราะคุณสังเกตไหมว่าไอ้คดีความหรืออะไรต่างๆที่มันวนเวียนอยู่ในสังคมอ่ะมันล้วนแล้วแต่เป็นคดีดึกดำบรรพ์ทั้งนั้นเลยอย่างพวกคดีตกทองคดีเนี่ยแหละครีมกิโลนะคดีหมอกระเป๋าหมอเถื่อนหลอกขายนู่นหลอกขายนี่นะคะแล้วก็เนี่ยเขาเรียกอะไรนะขายสินค้าทาง Facebook ยาลดความอ้วน อาหารเสริมอะไรต่างๆคุณดูแล้วกันหรือว่าอะไรอ่ะแชร์ออมทองอะไรประเภทนี้คุณสังเกตไหมคดีพวกนี้แม่งมาตั้งกี่ปีแล้วแม่งก็ยังหลอกได้นะหลอกคนไทยได้อันนี้มิไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมาด่าคนในชาติเดียวกันแต่ว่าคุณต้องยอมรับความเป็นจริงไงเพราะว่ามิพูดความจริงคุณสังเกตไหมว่าคดีนี้มันวนเวียนอยู่ในประเทศเราเนี่ยกี่สิบปีแล้วแต่มันก็ยังหากินได้ถามว่าทำไมก็เพราะอะไรเพราะคุณไม่หลาบจำไงสรุปแล้วมันก็ยังขายได้เพราะคุณไม่เคยทบทวนบทเรียนแล้วมันก็จะมีหน้าใหม่ๆมาแบบเนี้ยคุณสังเกตไอ้ออมทองเนี่ยกี่รอบละกี่ปีละแชร์เขาเรียกอะไรนะแชร์ทองหรือแชร์บ้านนู่นบ้านนี่นะสรุปแล้วก็ยังขายได้ก็เนี่ยแหละก็ฝากไว้พิจารณานะคะว่าคุณก็มาดูกันต่อไปแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะมาลงเอยอย่างไรทั้งอาจารย์เอกด้วยทั้งวินัยไกรบุตรด้วยนะก็ว่ากันต่อไปในหลักของกฎหมายนะคะก็นี่ก็ได้เห็นเหมือนกันว่าทางคุณกันชัยคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะเป็นเครื่องมือด้วยนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะจับยามสามตาหรือจะแม้ให้กับคุณกันชัยคุณกันชัยไม่เอาเลยคุณกันชัยบอกว่าผมจะไม่ออกอากาศเพราะถ้าเกิดออกอากาศเนี่ยเดี๋ยวบรรดาลูกสมุนคุณเนี่ยก็จะแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปโฆษณาว่าได้รับการพิสูจน์จากคุณหนุ่มกันชัยแล้วเขาบอกโอ๊ยไม่หรอกผมไม่มีรับรองแต่คุณกันชัยสวนเลยบอกว่าไม่มีได้ยังไงก็มีแล้วไงมีคนเอาไปแอบอ้างนะคะว่าเนี่ยได้รับการพิสูจน์จากรายการโหนกระแสแล้วซึ่งคุณกันชัยบอกไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ได้มันเข้าข่ายหลอกลวงเพราะผมยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยคุณเพียงแค่มานั่งรายการแล้วมาพูดคุยยังไม่ได้เป็นการพิสูจน์ก็เห็นไหมคะว่าคุณไปฟังดูได้เลยคนในรายการเนี่ยที่มีส่วนในการพิสูจน์เนี่ยเขายังพูดเลยว่าเขาไม่เชื่อนะคะก็ผิดถูกก็ว่ากันไปนะณตอนนี้เนี่ยก็มีการกล่าวหาถึง3ข้อหาไปแล้วก็ไปว่ากันเนาะแต่ด้วยความที่ว่ามี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นมี่ก็ขอบอกทางนึงว่ามี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันส่วนใครนะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็ลองแสดงความคิดเห็นดูกันละกันนะคะประมาณนี้